ก็สวัสดีนะครับ FC คนนิยมพระทุกท่านนะครับวันนี้ผมไปสั่งอะไรมาอีกไม่รู้นะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดูไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับออกให้ทุกวันนะครับคลิปนะฮะแล้วแต่จะออกน้อยออกมากนะครับบางวันก็พระก็ยังไม่ออกก็มีนะครับก็เลยแบบนะฮะจะไปเช่าเอาชุดเก่าๆก็แพงเกินนะครับเราต้องเอาตามกำลังที่เรามีนะครับเพื่อมารีวิวให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญอะไรเอ่ยอ๋อได้มาละได้มาละนะครับกำลังรออยู่ในสั่งจองตั้งนานนะครับนะฮะมาครับมาลุ้นกันเลยได้เจริญพร99มานะครับได้สั่งมา2ลุ้นนะฮะโอ้โหกำลังบ่นอยู่เลยว่าจะมาหรือยังนะฮะได้มา2ลุ้นนะครับมาดูกันนะครับนะฮะสั่งจองนานมากจริงๆนะครับนะฮะเจริญพร99นะฮะนะครับเป็นของพระมหาอะไรนะชื่ออะไรนะจัดสร้างนะครับนะครับนี่เจริญพร99ผมได้มา2ลุ้นนะครับได้มา2ลุ้นนะจองไว้ตั้งนานแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูดีกว่าแกะเลยดีกว่าโอ้โหเหนียวเหมือนกันขอให้เป็นเงินและเบาหวิวเลยนะครับคงไม่ใช่เงินหรอกนะฮะนะครับเขาทุกวันนี้การลุ้นนงลุ้นเนื้อนี่ผมไม่อยากจะไปลุ้นเลยนะครับเอาเนื้องงเนื้อเงินเพราะทุกวันนี้กลโกงมันเยอะนะครับมีตาช่องตาช่างช่างอันไหนหนักก็เป็นเงินนะครับนะตาช่างอ่ะได้มาแล้วครับรายการที่เหรียญแรกนะครับรายการที่5ด้วยนะครับรายการที่5เป็นโอ้นะครับเป็นเนื้ออะไรรายการที่5เนื้อทองโบราณหรือเปล่าหรือเนื้อนวะเนื้อนองทองประธานนะครับนะฮะเหมือนกันปะไม่เหมือนนะครับนะครับเนื้ออะไรไม่รู้นะครับรายการที่5ใครรู้ใครมีใบบอกหน่อยนะครับเป็นรายการที่5นะครับนะฮะอ่ะมาดูตำหนิการเหรียญนี้ก่อนนะครับนะครับเหรียญเจริญพรนะครับ99นี่จะเขาจะตอกพัดนี่นะครับนะฮะกับหัวกันนะครับกับด้านกันนะครับนะครับปกตินะครับหลวงพ่อพัดนี่เขาจะตอกกลับกันนะครับนะฮะปกตินะฮะนี่เห็นไหมฮะเขาจะตอกกลับกันนะครับคำว่าพัดนะครับตอกโค้ดพัดนะครับหมายเลข1565 65 65นะครับนะฮะเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญอะไรจะลงยานี่ผมรู้เลยแล้วว่าจะลงยาแต่ไม่ลงยานะครับเนี่ยนะฮะสงสัยจะรีบเอาพระออกมาก่อนนะครับนะครับผู้จัดสร้างก็เห็นรุ่นนี้เขาก็บวยวายกันเยอะแยะนะครับนะฮะผู้จัดสร้างก็นะครับนี่เห็นป่ะฮะผมรู้สึกว่าจะลงยาอยู่ยังมีรอยคราบยาอยู่เลยนะครับนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญอ่ะไม่เป็นไรนะครับเช่ามาเพื่อพุทธคุณอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะครับอ่ะนี้น่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อชนวนหรือเนื้ออะไรรายการที่5ใครรู้บอกหน่อยนะครับนะใบรายการไม่มีเลยนะครับของผมนะฮะใบรายการไม่มีเลยรุ่นนี้นะครับนะฮะอ่ะมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับนะฮะเนื้อมหาชนวนน่าจะใช่นะรายการที่5เนื้อมหาชนวนเพราะเป็นเนื้อทองโบราณก็ไม่ใช่น่าจะใช่แหละสีเดียวกันอ่ะเนื้อมหาชนวนนะครับอ่ะสีเดียวกันนี้เนื้อชนวนใช่เนื้อมหาชนวนนะครับนะเนื้อมหาชนวนอ่ะมันสีเดียวกันนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับเหรียญนี้รายการที่5อ่ะมาดูเหรียญนี้ครับโอ้โหแกะออกมาแล้วครับเป็นเนื้ออะไรอย่าบอกว่าเนื้อเงินนะครับรายการที่ถ้าเป็นรายการที่1หน่อยนะแหลมเลยนะครับเอ้าทำไมซีนไม่เหมือนกันโอ้โหรายการที่14นะครับนะฮะเป็นเนื้ออปาก้าหรือเปล่านะฮะเป็นเนื้ออปาก้านะครับนะฮะเป็นเนื้ออปาก้านะครับนึกว่าเป็นเนื้อเงินดีใจหมดนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดู2เหรียญพร้อมกันเลยนะครับนะครับเจริญพรนะครับ99
นี่นะครับนะฮะนะครับเห็นไหมฮะตอกจะกลับกันนะครับพอพานนะครับแล้วก็มีตอกที่สังคติด้วยนะครับนะฮะต้องจำรายละเอียดด้วยนะครับเห็นไหมสังคติก็จะมีรอยตอกนะครับตอกแบบนี้นะครับที่สังคติเดี๋ยวผมเอานี่จิ้มนะครับนะครับเป็นวอทอนะฮะเป็นชื่อวัดนั่นแหละครับนะครับเป็นวอทอดอนะครับวอทอดอนะครับแล้วก็ตัวนี้จะตอกพัดนะครับแต่กลับหัวนะครับนะฮะพัดพอแม่นกาดนอหนูทอททาไอทอผู้เท่านอหนูกะลันแต่กลับหัวกันนะครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับอัปปาก้าก็โอเคหน่อยนะครับนะครับเนื้อมหาชนวนก็โอเคนะครับนะครับก็ยังได้เนื้อกลางอยู่นะครับได้เนื้อกลางๆรายการที่5กับรายการที่เท่าไหร่ที่14นะครับอัปปาก้ารายการที่14ที่ไม่ลงยานะครับเนื้อมหาชนวนนี่ก็โอ้โหไม่ถูกไม่ถูกนะครับนะฮะต่อเหรียญนะครับนะก็น่าจะแพงอยู่นะครับนะครับลุ้นเนื้อกันก็ลุ้นกันเข้ามาอยู่บางเจ้าก็350วันแรกออกมาลุ้นละ500เดี๋ยวนี้ก็ลดเหลืออยู่แค่350บาทนะครับลุ้นหนึ่งนะครับนะวันนี้ผมก็ได้แค่อัปปาก้ามานะครับอัปปาก้านะครับนะฮะนี่ด้านหลังดูด้านหลังนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนกับเนื้ออัปปาก้านะครับที่ผมได้มานะฮะนะครับเนื้อมหาชนวนกับเนื้ออัปปาก้านี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังเขียนวัดห้วยด้วนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ99นะครับนะฮะเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เนื้อมหาชนวนนะครับไม่ใช่ชนวนนะฮะเนื้อมหาชนวนแหละผมดูละเพราะเหรียญนี้เขาจะเขียนบอกผมอยู่ว่าเป็นเนื้อมหาชนวนเพราะเนื้อใกล้เคียงกันนะครับนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับนะเพราะขอบเหมือนกันเลยนะครับสีเดียวกันเลยนะครับนะครับขอบเหรียญลายสีเดียวกันเนื้อมหาชนวนแน่นอนนะครับนะฮะโอเคเข้าใจตามนี้นะครับนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนะฮะนี่ตอกโค้ดที่ห่วงไม่มีอะไรตอกนะครับนะฮะที่ห่วงไม่มีอะไรตอกนะครับนะฮะนี่นะครับดูช้าๆตัวนี้เส้นคมชัดเส้นเป็นเหลี่ยมคมชัดมากครับคำว่าหลวงพ่อพัดนะครับนะฮะแล้วก็มีนอหนูกะลันนะครับกะลันนี่เป็นขีดคมๆ ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีติ่งอะไรตรงนี้อีกอันนี้ติ่งอะไรครับนะฮะน่าจะปั๊มขยื่นมานะครับนะเหรียญรุ่นนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะนะครับมีติ่งอ๋อสระโอนะครับสระโอดูแล้วผมก็นึกว่าอะไรโอ้เป็นสระโอนะครับสระโอก็มาติดนะครับแบบนี้อัปปาก้าไม่ติดแต่เนื้อมหาชนวนติดนะครับนะบางทีมันอาจจะปั๊มขยงขยื่นอะไรก็ได้นะครับแต่เหรียญเพิ่งออกมาอย่างนี้ยังไม่มีปลอมนะฮะเป็นเจริญพรล่าง99นะครับเจริญพร99เดี๋ยวเจริญพรกลางก็ออกมาอีกนะเจริญพรบนก็ออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปหาเจริญพรบนมาให้รีวิวอีกนะครับกล่องก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับกล่องเป็นสีแดงนะครับเหรียญนี้พระมหาอะไรนะท่านเป็นผู้จัดสร้างนะผมจำชื่อแกไม่ได้นะครับนี่นะฮะเจริญพร99เจริญพรล่างนะครับเดี๋ยวขอเก็บรูปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้มา2เนื้อนะฮะแค่เนื้อมหาชนวนรายการที่5นี่ก็แสดงว่าจะสูงกว่านะครับนะรายการที่5นะครับอันนี้รายการที่14เป็นอัปปาก้านะครับอัปปาก้าไม่ลงยานะครับเหรียญนี้หาลงยายากนะครับเขาบอกว่าในลังจะมีลงยาแค่4หรือ5เหรียญไม่รู้นะครับนะใครที่ได้ลงยาไปก็โชคดีไปนะครับนะฮะเดี๋ยวเก็บภาพ1 2 3ครับนะครับก็สั่งมา2เหรียญครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้2สีขาวเป็นอัปปาก้าสีเหลืองเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับทีเนี้ยจำไว้เลยนะครับนะใครจะลุ้นเนื้อนะครับให้ลุ้นซองสีขาวจะเป็นอัปปาก้านะครับซองสีเหลืองนี่จะเป็น
เนื้อมหาฉนวนนะครับนะแยกมาแบบนี้นะครับนะใครจะลุ้นเนื้อทีนี้จำไว้เลยนะครับใครอยากได้อัปปาก้าก็ลุ้นสีขาวใครได้เนื้อมหาฉนวนนะครับก็ต้องสีเหลืองนะครับเพราะผมเห็นมีหลายสีเหลือเกินนะครับนะครับนี่เป็นเคล็ดความรู้ในการลุ้นเนื้อนะครับนะฮะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนะว่าเราจะรีวิวอะไรอีกนะครับกับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับเหรียญเจริญพรล่าง99เหรียญ99เจริญพรนะครับเหรียญเจริญพร99ล่างนะครับเดี๋ยวมีบนมีกลางมาอีกนะครับนะเดี๋ยวเราติดตามไปนะฮะเหรียญแท้ยังไม่มีปลอมก็ดูแบบง่ายๆอย่างนี้แหละครับนะยังไม่มีปลอมนะครับนะฮะให้ดูแค่นี้พอนะครับโค้ดให้ดูโค้ดแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวให้ดูโค้ดแค่นี้พอคำว่าพัดนี่นะครับพัดจะตอบกลับกันนะครับตอบกลับข้างนะครับสลับข้างกลับเป็นไลท์กลับไลท์ให้เป็นดีนะครับนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะเป็นตอกพัดอย่างนี้ครับเป็นชื่อหลวงพ่อพัดแบบตัวบนนี่นะครับแต่ตักแต่คือเนี่ยพัดแบบตัวบนแบบนี้นะครับเอามาตอกโค้ดตรงนี้นะครับนะฮะแต่ตอกกลับกันกลับข้างกันนะครับนะนะครับนะฮะนะครับเขากลายเป็นทำเคล็ดก็กลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับนะครับอ่ะกับเหรียญเจริญพร99เจริญพรล่างครับนะครับนะใครที่ได้เนื้อต้นก็ดีใจด้วยนะครับนะใครที่ได้ลงยาก็ดีใจด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปหาประมูลมาให้ดูเนื้อลงยานะครับนะ